ครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีครับให้ตรวจสอบกรณีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 นะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอนย้ำเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือกันในเร็วๆนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ดูแลข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดปลอมหรือ GT200 นะครับว่าจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่หลังจากที่ศาลอังกฤษนั้นตัดสินยึดทรัพย์ผู้ผลิตเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ขอเวลาดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนและอาจจะเชิญทุกหน่วยที่จัดซื้อดังกล่าวนั้นมาหารือกันต่อไปครับด้านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวครับว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบการขั้นตอนนะครับการจัดซื้อเครื่อง GT200 แล้วก็ให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบข้อกฎหมายเพื่อขอรับค่าชดเชยในฐานะผู้เสียหายครับเบื้องต้นยังไม่ได้รับหนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะครับที่จะส่งข้อมูลให้กับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช.แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นที่ชัดเจนนะครับก็คือการขอรับค่าชดเชยซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยานะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการจัดซื้อก็ต้องตรวจสอบต่อไปอีกด้วย